ช่วงนี้มาพบกับหนุ่มใหญ่คนนี้เขาผ่านเรื่องราวลึกลับมามากมายจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับสวัสดีครับผมชื่อแขกครับนายพรชัยแก้ววิไลอายุ55ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เป็นพนักงานชั่วคราวอยู่โรงพยาบาลปักช่องนานาครับแผนกเข็นเปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคือรับผู้ป่วยครับรับส่งผู้ป่วยจากตึกนั้นเอ็กซเรย์รับจาก OPD ส่งเข้าเม็ดเข้าวอร์ดและสำคัญที่หนึ่งคือตำแหน่งนึงคือเก็บรักษาศพคือตำแหน่งนี้คือเรามีหน้าที่รับศพที่เสียชีวิตจากที่ตึกแต่ละตึกตึกหญิงตึกชายภายในตึกแล้วก็ลงทะเบียนไว้ให้ญาติทราบว่าจะมารับวันไหนครับแล้วก็จะมีรับเหตุอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตจากข้างนอกมาลงทะเบียนไว้ที่ห้องดับจิตของเรารอญาติมารับครับที่ผมมารายการไปนะครับเพราะว่าก็เห็นเพื่อนเขามากันคนที่อำเภอเขามากันมากแล้วก็ผ่านกันมากกว่าผ่านผมก็เลยว่าน่าจะมาลูกสาวก็ว่าก็ลงไปดิเพื่อนร่วมงานก็ลงไปดูดิแขกก็ไม่ก็ร้องพอได้อยู่อะไรก็ว่างเงี้ยขอโทษนะกลัวผีไหมอยู่โรงพยาบาลกลัวผีไหมถ้าว่าไอ้กลัวนี่มันขึ้นอยู่กับสมาธิครับถ้าสมาธิดีก็ไม่กลัวถ้าสมาธิไม่ดีก็วิ่งกับญาติคนไข้เหมือนกันครับ มันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างครับที่อยู่18ปีนี่เจอยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเคยเจอไหมที่แบบสยองสุดๆที่รู้สึกแบบเสียสมาธิมากอ่ะพี่เหตุการณ์หนึ่งประมาณตีหนึ่งที่ตึกหญิงครับให้ไปรับผู้เสียชีวิตครับตีหนึ่งผมมีหน้าที่ต้องไปเก็บแล้วลงทะเบียนเอาไปที่ห้องดับจิตก็มีญาติเดินไปด้วย 3-4 คนเอาขึ้นรถก็จะเขียนขึ้นห้องดับจิตจะอยู่หลังโรงพยาบาลไปอีกประมาณ100เมตรเก็บเรียบร้อยจอดรถเสร็จปุ๊บสมาธิดีผมกำลังจะเปิดกุญแจห้องครับผมกำลังจะแย่เข้ารูปุ๊บได้ยินเสียงร้องประสานเสียงปุ๊บแค่นั้นแหละครับกรีดปุ๊บไม่รู้ผมไปกับหมูเขาได้ยังไงไปถึงว่าญาติก็ถามว่าญาติก็ไปญาติก็ไปแต่เราก็ไปในหมู่เขาครับไปหมู่เขาร้องยังไงก็เสียงอะไรเสียงยังไงเสียงยังไงเสียงเปลี่ยนครับไปไปผมก็ไปปุ๊บพอไปถึงปุ๊บอ้าวแกทำศพแกทำไมวิ่งมาทำไมผมก็ดิ้งมาถามแกวิ่งหนีอะไรมาเลยที่ไหนได้ศพที่จะไปตอนเอาขึ้นอ่ะผมเอาศพให้เขาล็อกแขนไว้ครับพอจอดไว้แขนเขาหลุดตะพุงมาเงียบพระมาเงียบทั้งหลังวิ่งเลยครับผมได้ยินปุ๊บผมก็ไปเรื่องนั้นเลยมัดเป็นแน่ไม่เราไม่เห็นเรากำลังจะขายกุญแจครับแต่ญาติมากระสบญาติทั้งหลังมาญาติก็เห็นพอมือตอนมือหลุดอ่ะครับพี่ไม่เห็นครับไม่เห็นครับแล้วญาติเห็นญาติเห็นญาติไปผมก็ตามเขาบอกผมถึงเดินตามมาถึงผมเห็นไล่ผีจริงๆเคยเจอไหมพี่แขกผีจริงๆเชื่อไหมเชื่อว่ามีไหมว่าเชื่อผมไปที่วัดถามวัดเพราะผมไม่เห็นมีบางทีไปทำศพไปส่งที่เมรุที่วัดหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นอารมณ์ดีจังเลยพี่แขกวันนี้พี่แขกจะมาร้องเพลงเกี่ยวกับผีหรือเพลงลูกทุ่งครับวันนี้คงเป็นลูกทุ่งครับวันนี้ลูกทุ่งครับเพลงอะไรครับจดหมายจากแนวหน้าครับและร้องเพลงของคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยพร้อมนะครับครับขอดนตรีเลยครับครับมาวันนี้จะทำเพื่อลูกแล้วก็ทางครอบครัวนะครับในบ้านที่อยู่ทั้งบ้านมาไว้ได้ช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับกลางดงควันเปื้อนพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายได้รับจดหมายปังปึงไม่คำนึงเลยเชียวจอมอเนื้อทอง
ใส่ซองสดสีฟ้าพี่ครึมอุราลืมข้าวปลาไม่แลเลียวหายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจแล้วถึงชมครูเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังพรำหูอกคว้า M16 หลบเข้ารกเตรียมต่อสู้ครำหลวงพ่อองค์น้อยคล้องสายสอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนตอบหน้ามนอยู่แนวหลังได้รับหรือยังเจ้าร้อยช่างจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเผลอก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันทีการร้องเพลงก็ต้องมีสติเหมือนกันใช่ไหมฮะพี่แขกผมอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นที่คิดที่จะร้องเพลงลูกทุ่งนะอยากให้มาฟังวิธีการร้องเพลงของพี่แขกไม่มากไม่น้อยพอดีรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเลยครับครับพี่แขกเก่งมากนะฮะร้องเป็นแล้วก็ทำได้ดีคือร้องเพลงมันข้ามไปถึงคำว่าไพเราะเลยพี่ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติมันออกมาได้พอดีมากคือมีเสน่ห์มากฟิตร่างกายตัวเองค่ะเพื่อเรียกแรงแล้วก็พลังให้มันอยู่ตัวนอกนั้นทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากเฉพาะแรงนะพอถึงเวลามันคอนโทรลเสียงยังมีปัญหาเล็กๆอยู่นะคะยังไงฟิตตัวเองให้แข็งแรงให้แรงอยู่ตัวให้ได้แล้วกันเก่งมากค่ะพี่ครับผมจริงๆไม่ต้องร้องเพลงก็ได้นะแค่เล่าเหตุการณ์ต่างๆในโรงพยาบาลให้ฟังก็สนุกแล้วนะร้องเพลงอาจารย์ยอดรักแต่ว่าเสียงคล้ายๆอาจารย์สดใสรุ่งภูทองคนมีพรสวรรค์ไม่ว่าเป็นการออกเสียงการเก็บรายละเอียดโดยภาพรวมๆน่าพอใจร้องเพลงเก่งมากครับผ่านครับผ่านครับผ่านครับครับโชคดีครับพี่แขกพี่แขกแหมเล่าเรื่องก็สนุกสนานแล้วอีกทั้งเสียงของพี่แขกยังมีเสน่ห์อีกวันนี้สุดยอดจริงๆเลยครับพี่แขกแม่ความสุขนั้นผ่านไปเร็วมากวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมแต่ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอยากจะฝากแฟนๆคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดนะฮะมาแล้วครับจงกระเบนพร้อมใจโฮมสบายพร้อมเพรียงแล้วไปฟังเสียงอโยธยาครับกับคอนเสิร์ตวัฒนธรรมอารมณ์ดีครับวันแม่ปีนี้ครับชวนคุณแม่คุณพ่อครอบครัวนะฮะไปคอนเสิร์ตนี้กันนะคุณพาช่วยสำแดงสด8ฟื้นอโยธยาครับพบกับศิลปินมากมายพี่ก้องสารัตน้องอาร์มกรการน้องแนนสาธิดานะครับนนทนนปุ้ยดวงพรจำอวดสำนานายงนนงนพวงก็ไปด้วยห้ามพลาดครับ10 11 12สิงหาคมนี้ครับที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันครับติดต่อสอบถามได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับ02 262 3456ห้ามพลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขาเลาะในเวอร์ชันนี้ชื่นใจแทนน้องอาร์มชุติมาซึ่งเป็นคนแต่ง
ชื่นใจแทนน้องอนนท์เชื้อบุญมาที่เป็นคนเรียบเรียงดนตรีต้นฉบับพอมาผสมผสานในรูปแบบนี้มันน่าฟังอีกแบบหนึ่งหนุ่มคุ้มกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจสาวจันยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าแต่วาสนาของเราช่างมืดดำกายมีครบนะลูกนะทั้งส่งคนแล้วก็เสียงพรสวรรค์ทักษะในการร้องทุกอย่างลูกมีครบหมดเลยไหนๆวันนี้ใส่ชุดลิเกมาขนาดนี้แล้ววันนี้โชว์ลิเกสักหน่อยดีกว่าดีไหมลูกได้ครับอันตัวข้าพเจ้าเองนั้นมีนามว่าลุงพันนี่คือซุ้มโจรของเราหน้าตาดีขนาดนี้ไม่อยากเป็นโจรหรอกก่อนจะเป็นโจรมาก่อนก็เป็นขโมยมาก่อนก่อนจะเป็นขโมยมาก่อนก็เป็นขโมยมาก่อนการต่อสู้ระหว่างพี่น้องจึงเกิดขึ้นสายเลือดเดียวกันต้องมาห้ามหันกันเพราะความไม่เข้าใจกัน